สวัสดีครับสวัสดีครับกับรายการกล้าทำดีทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของอาชีวะกับเรื่องของการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราว ที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากการที่จะสร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการศึกษาระบบการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่สุดและแน่นอนครับไม่ใช่แค่สร้างระบบคนเท่านั้นแต่สร้างผลผลิตประชากรให้กับประเทศซึ่งผลผลิตประชากรตรงนี้นะครับจะไปพัฒนาเศรษฐกิจหลายๆอย่างด้วยวันนี้เราเลยคุยเรื่องการศึกษาแต่เป็นการศึกษาเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เรื่องของอาชีวะศึกษาต้องบอกว่าอาชีวะศึกษานี่นะครับเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพข่าวต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทตีกันไล่ฟันกันไล่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตกกันใช้ความแรงกันหรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็แบบกระบองสั้นๆครับนี้ท่านนายกพูดเรื่องของลำไยไหทองคำด้วยครับก็อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเมื่อ10ปีภาพลังเป็นอย่างนั้นแต่ขณะนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนนะครับวิทยาลัยทั้งภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาพลักษณ์อาชีวศึกษานะครับภายใต้คอนเซ็ปต์อาชีวสุภาพชนคนสร้างชาตินะครับซึ่งจะบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับวันนี้ช่วงแรกนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณสูตรคุณธรรมเนี่ยท่านจะมาคุยเรื่องของคุณธรรมในชั้นเรียนซึ่งมันจะต้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาชีวะแน่นอนใน2สัปดาห์นี้และก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีวะเนี่ยนะครับเรามีตัวอย่างอาชีวะดีๆมากมายนะครับซึ่งข่าวไม่ค่อยลงครับส่วนมากข่าวจะลงแบบไหนครับข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์แน่นอนแหละครับว่าข่าวดีวันนี้ฟรีนะฮะต้องแอบเก็บตังค์อาจารย์ต้องไปเก็บแอบเก็บตังค์อาจารย์เอาละครับวันนี้นะครับกล้าทำดีของเรานะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวของการศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของการผลิตประชากรให้กับประเทศมีความน่าสนใจมากมายแค่ไหนพบกันวันนี้นะครับในช่วงกล้าทำดีครับช่วงกล้าทำดีนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามาคุยกันเรื่องของคุณธรรมในชั้นเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนคุณธรรมเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเนี่ยกับเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องที่คู่กันนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิราพรสิริทวีนะครับผู้ทรงคุณวุฒิส่วนคุณธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะผมขออนุญาตเรียกท่านว่าท่านอาจารย์แล้วกันนะครับผมต้องถามท่านอาจารย์ก่อนเลยครับว่าอันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์ก่อนวันนี้เด็กไทยในชั้นเรียนมีคุณธรรมไหมครับอาจารย์ครับเป็นคำถามที่ดีมากในความเห็นของครูนะขออนุญาตใช้คำว่าครูยิ่งนับวันเนี่ยคุณธรรมมันจะเสื่อมครับที่ครูพูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อตอนสมัยที่ตัวเองเล็กๆเนี่ยเราโดนเราพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดคุณธรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็จะเป็นอย่างนั้นครับถูกไหมคะเหมือนที่เขาบอกว่าลูกปูเดินตามแม่ปูโอ้แน่นอนเลยถูกไหมคะครับนี่ชนิดสมัยเนี้ยสังเกตไหมว่าเด็กโดนทิ้งครับโดนทิ้งเพราะว่าเศรษฐกิจมันรัดตัวพ่อแม่ต้องทำมาหากินก็ทิ้งลูกไว้กับ iPhone บ้าง iPad บ้าง iPad บ้างเอาไว้กับพี่เลี้ยงต่างชาติเราก็จะได้ลูกที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเพราะว่าภาษาต่างชาติได้ยินไทยอันนี้คือเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดทางคุณธรรมจริยธรรมมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปั๊บพอไปถึงโรงเรียนขนาดนี้ก็เร่งรัดมากเลยไหนจะโอเน็ตไหนจะเอ็นทีนี่ขออนุญาตว่ารัฐบาลเล็กก็คือจะเอาแต่เรื่องความเก่งถูกไหมฮะความดีคนแทบจะไม่พูดถึงถ้าจะพูดถึงก็จะพูดเป็นแบบงานอีเวนต์อย่างเงี้ยคือเรามาทำความดีกันเถอะอะไรเงี้ยนะปลูกป่าสร้างฝายเป็นหย่อมๆไปเป็นวันๆไปแต่ชีวิตที่เหลือไม่เคยทำเลยไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือปัญหาที่ครูเห็นนะคะเพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงว่าทำไมคุณธรรมถึงเสื่อมมันไม่มีตัวแบบให้ดูไม่แบบไม่มีแม่แบบไม่มีพ่อแบบไม่มีลุงแบบยายแบบไม่มีเลย ไม่มีเลยเด็กโดนทิ้งนะคะอันนี้เป็นภาวะที่วิกฤตมากครับผมนะคะนั่นหมายถึงว่ากำลังจะมีแม่แบบรับหรือยังไงเราอยากทำครับคืออยากทำแม่แบบพ่อแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะคืออย่างนี้ครูเนี่ยเป็นนักเรียนเป็นคนที่เรียนหนังสือค่อนข้างดีครับเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ก่อนที่จะเกษียณอายุเนี่ยวิชาที่ผมตกทุกเทอมทุกเทอมเลยเห็นไหมอันนี้เราควรจะเจอกันก่อนสมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นนักเรียนทุนครับก็คาดหวังเวลากลับมาสอนหนังสือเนี่ยเราเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ต้องเป็นอันดับหนึ่งคณิตศาสตร์ของฉันต้องมาก่อนเด็กของฉันต้องเก่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 งแล้วก็จะจัดกิจกรรมเก่งเก่งเก่งจับจนกระทั่งวันดีคืนดี
เฮ้ยไม่ใช่ละลูกศิษย์ฉันในห้องทำไมนิสัยมึงเป็นแบบนี้คือนักเรียนเรียนเก่งนะคะคือเรียนดีมากเลยทำโอ้แต่คบกับชาวบ้านเขาไม่ได้เลยครับเราแจกชีพไปให้บอกให้ส่งให้เพื่อนมันทำเชยอิบแต่ของตัวเองเอาไว้อยากจะมาก็มาเอาเองอีกอย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับพอหลังจากประมาณเกือบ15ปีก่อนเกษียณอายุถามตัวเองบอกว่าใช่เหรอเส้นทางที่เราจะเดินใช่เหรอที่เราจะเอาที่เด็กเก่งเก่งแบบโอ้เก่งสารพัดไม่ใช่ละก็เลยหันกลับย้อนกลับเลยว่าครับไหนลองทดลองดูลองทำให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนดีก่อนนิสัยดีมีจิตอาสาอะไรเงี้ยนะคะคิดดีทำดีลองก่อนปรากฏว่าหลังจากที่ลองได้ประมาณสัก2ปีทำเป็นงานวิจัยมานะครับเด็กที่ว่าดีเนี่ยเรียนเก่งกว่าเด็กที่เก่งแต่ไม่มีความดีเชื่อไหมเพราะว่าเด็กที่เขาดีเนี่ยเขาแบ่งปันครับเขาแบ่งปันเธอรู้อะไรฉันรู้อะไรแต่ไอเด็กเก่งเนี่ยแม้กระทั่งสมุดหนังสือเนี่ยหน้าปกยังไม่ให้เพื่อนเห็นเลยกลัวเพื่อนรู้ว่าตัวเองอ่านหนังสือเล่มไหนครับมหัศจรรย์พันลึกไหม อันนี้มีจริงในสังคมไทยผมก็เจอครับอาจารย์สมัยเรียนเนี่ยเพื่อนที่ได้เรียนได้ที่หนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยวุ่นวายจะไม่ค่อยเอื้อเฟื้อใครจะไม่ให้เราลอกจะไม่ให้เราลอกด้วยอ้าวถ้าพูดอย่างนั้นนะครูเป็นนักเรียนที่สมัยโบราณเขาบอกว่า 50% ผ่านครับครูก็เรียนแค่ 50% พอมาถึงม.ปลายโรงเรียนบอกว่าจิรพรเธอเรียนสายสามัญไม่ได้เพราะเธอเรียนแค่ได้ 50% ต้องได้ 60 กว่าถึงจะอยู่สายสามัญตกกระจายครับอ้าวก็ไหนครูบอกว่า 50% ผ่านก็ฉันอุตส่าห์เรียนผ่านแล้วไงปรากฏว่าครูเป็นคนที่จบด็อกเตอร์คนแรกในรุ่นครับถามว่าเกรดมันใช่ไหมอ่ะเกรดมันบอกความเก่งของเราใช่ไหมไม่ใช่ถูกไหมคะสิ่งที่ครูรู้ครูถามแต่ที่หนูรู้ครูไม่เห็นถามเลยถูกไหมมันก็เลยไม่แมทช์กันเพราะฉะนั้นพอได้เป็นครูก็มีความรู้สึกว่าอีที่เคยได้รับการปฏิบัติมาอาจารย์มีความแค้นส่วนตัวมันต้องรัฐประหารเล็กน้อยถูกไหมฮะแล้วก็เลยพอกลับมาเสร็จก็ทำกิจกรรมในด้านคุณธรรมไม่หลายคนก็บอกว่าถ้าแกจะบ้าเพราะแกเป็นนักเรียนทุนแกเรียนเก่งมากเลยแต่แกมาเล่นเรื่องคุณธรรมแทนที่จะไปเล่นเรื่องเก่งคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะเก่งนั่นเก่งแกพลิกใหม่นักเรียนของห้องครูเนี่ยจะเดินแถวตรงมากใช้บัตรเดียวแหละเราเรียกบัตรเด็กดีที่หนึ่งเสียบที่หน้าอกเราบอกว่าตราบใดบัตรนี้ยังอยู่ที่หน้าอกแปลว่าหนูเป็นเด็กดีถ้าหนูไม่ดีครูจะดึงออกถูกไหมปรากฏว่าลูกศิษย์ของครูเดินแถวก็ตรงทำกิจกรรมก็ตรงทำอะไรรับผิดชอบดีมากเลยบัตรเล็กๆนิดเดียวอันนี้ก็เป็นงานวิจัยคุณธรรมในห้องเรียนที่เราทำและปรากฏว่าพอเด็กเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้เขาสามารถที่จะเรียนหนังสือได้ยาวสมาธิดีเพราะฉะนั้นครูถึงหันกลับมาหันความให้ความสนใจกับงานคุณธรรมมากกว่างานการเรียนการสอนแต่เด็กของครูเรียนเก่งนะความที่เขามีสมาธิใช่ไหมคะเขาเรียนเก่งเองแต่ไอ้เก่งเนี่ยนะคนคบน้อยลงนะ เพราะว่าหาความดีไม่เจอไงใช่ไหมคะมันสำคัญขนาดนั้นเลยครับคุณธรรมในห้องเรียนสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่เล่าแล้วว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาก็หวังที่จะพึ่งครูถูกไหมคะแล้วถ้าครูไม่ใช่ที่พึ่งอีกแล้วเด็กจะอยู่กับใครถูกไหมคะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นครูไปถึงโรงเรียนประมาณ6โมงกว่า6โมงกลับบ้าน6โมงเย็นประมาณนี้กลับก่อนพาลงเล็กน้อยเพราะพาลงจะปิดตึก6โมงเย็นเราก็จะอยู่ทั้งวัน1วันเต็มที่เขาอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราไม่ฉกฉวยวินาทีนี้เนี่ยเด็กจะเหงามากเลยเด็กจะไม่มีคนเข้าใจเลยเด็กจะไม่มีคนเคยฟังเขาพูดเลยเพราะพ่อแม่ก็จะตัดความรำคาญเดี๋ยวนี้เขาทานข้าวกันแถวไหนคุณรู้ไหมเขาทานในรถยนต์ผมก็ทานข้าวเหรอรายการนี้ก็ทานมาข้าวเหรอเพราะว่าอะไรไม่มีเวลาเอาไปคนละกล่องกลับไปบ้านทานข้าวที่ไหนทานข้าวหน้าทีวีอาหารคนละจานไม่มีสัมพันธภาพเล่นไม่มีใครสอนมารยาทครับถูกไหมเหมือนกระทบพิธีกรกระทบไหมกระทบไหมการใช้ช้อนซ่อมเนี่ยเด็กใช้ไม่เป็นเพราะเปิดพิสดารใช่ไหมจกข้าวเหนียวจกอะไรก็ไม่รู้ตาก็รอยดูทีวีไปด้วยตกลงไม่ได้เลยอ่ะเราอยากได้คนแบบนี้ในสังคมเราเหรอนั่นครูไม่ได้ครูเป็นคนที่กติกาสูงมากเพราะฉะนั้นเด็กต้องเดินตรงเข้าแถวต้องมีมารยาทต้องอะไรต้องอาสาครับผมเราก็จะเชียร์บอกเด็กว่าครูจะไม่ให้คุณทำอะไรเลยถ้าคุณไม่อาสาคุณอยู่ได้อยู่ไปถ้าใครอาสาครูให้แต้มแต้มความเป็นคนดีแล้วเราก็นับแต้มไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ให้รางวัลเป็นเกียรติบัตรที่โรงเรียนสาธิตของครูเนี่ยมันจะมีเกียรติบัตร4ประเภทประเภทที่หนึ่งคือเรียนดีเรียนดีประพฤติดีอันที่สองคือเรียนก้าวหน้าได้ 0.5 จากภาคเรียนที่หนึ่งกับภาคเรียนที่สองประพฤติดีอันที่สามประพฤติดีการเรียนสม่ำเสมอและประเภทที่4ก็คือทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเช่นนักกอล์ฟนักกีฬาทั้งหลายความประพฤติดี
ทุกเกียรติบัตรต้องมีความประพฤติดีเห็นไหมฮะเราให้ความสำคัญกับความประพฤติดีปีนี้ที่ผ่านมาพบว่าเรามีนักกอล์ฟชนิดที่ได้เหรียญทองไม่ได้เกียรติบัตรคำถามเขาบ้าเลยทำไมถึงไม่ได้ก็ไม่เคยเอื้อเฟื้ออะไรใครเลยคุณไปสนามกอล์ฟคุณก็ไปกับถุงกอล์ฟคุณอยู่กับตัวคุณเองคุณไม่เคยเอื้อเฟื้อใครเลยรีพอร์ตกลับเข้ามาคุณทำแต่แต้มคุณเองเอ๊ะอย่างนี้เราไม่อยากได้ครับเราไม่อยากจะชูประเด็นว่าคุณเป็นคนดีของสังคมถูกไหมคะอย่างเงี้ยนะคะครูถึงคิดว่าสังคมขณะนี้โรงเรียนขณะนี้เป็นสถานที่บ่มเพาะเพราะว่าบ้านไม่ใช่แล้วนะคะมีวัฒนการเปลี่ยนในโลกการรับทุกอย่างถาโถมเข้ามาหมดเลยทำให้พ่อแม่เองก็ไม่มีเวลาไม่เด็กก็อยู่กับสารศึกษามากแล้วพ่อแม่ก็ไม่ให้ความสำคัญพ่อถือว่าเป็นเรื่องเสียเวลาก็เลยโยนภาระไปให้สารศึกษาถูกแล้วแล้วถ้าคุณครูไม่ยอมที่จะเอาเวลาตัวนี้มาบ่มเพาะไปกันใหญ่เลยคราวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยว้าเหวมากเดี๋ยวนี้เรามีเด็กอายุน้อยๆที่ไปทำความผิดครับซึ่งน่าสงสารไปถามจริงๆเขาสิเขาต้องการความสำคัญพอเขาทำความผิดเสร็จคนให้ความสำคัญเขาเขาเลยรู้ว่าเออนี่ดีแล้วถ้าฉันทำแบบเนี้ยคนให้ความสำคัญก็เลยมาทำความผิดคุณเชื่อไหมความคิดของเด็กมีอย่างนั้นก็มียกตัวอย่างเช่นต้องการให้พ่อแม่มาพบเดินลงบันไดมาเนี่ยเอาขาเตะกระจกเลยให้แตกแล้วก็นั่งรอถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแม่ก็มาเดี๋ยวพ่อก็มาเราไม่เคยเจอกันเป็นเดือนละแปลว่าอะไรนี่มีจริงเคสนี้มีนี่เคสจริงๆลูกศิษย์ครูเองถ้าให้ชื่อให้นามสกุลเดี๋ยวก็จะตกกระจายกันทั้งประเทศแสดงว่าเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นคนมีหน้ามีตาอาจารย์ครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีข่าวที่นักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งไปขโมยตังค์เพื่อน 2,000 บาทเสร็จคุณครูเอามาประจานหน้าสาธารณจนเด็กกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตอาจารย์มองเหตุการณ์แบบนี้ยังไงครับคือโรงเรียนไม่ได้สอนคุณธรรมหรือว่าคนที่จะสอนเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะพอในการสอนหรือยังไงครับมันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับอาจารย์ครับอันนี้ครูโทษครูนะครับเพราะคนเป็นครูเนี่ยน่าจะต้องผ่านอะไรมาเยอะน่าจะอ่านจิตวิทยามาหลายเล่มละครับคือการที่ไปพิพากษ์วิจารณ์เด็กต่อหน้าเสาธงเนี่ยไม่พึงทำอยู่แล้วครับคือไม่ต้องแค่หน้าเสาธงแค่ในห้องเรียนครับแค่มีสมาชิกแค่ประมาณ 20-30 คนก็ไม่ควรจะทำอยู่แล้วหน้าเสาธงนี่มันทั้งคอมมูนิตี้เลยเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอทั้งพันคน8,000ใหญ่มากครับถามว่าทำแล้วได้อะไรครับแปลว่าครูคนนี้เมื่อสมัยเล็กๆมีปัญหาทำเพื่อเกิดความสะใจอ่ะจริงๆมันสะท้อนนะการกระทำมันสะท้อนคนก็แปลว่าเมื่อตอนเล็กๆเนี่ยเขาโดนทรีตแบบเนี้ยเขาโดนปฏิบัติมาแบบเนี้ยเขาก็เลยไปเอาคืนประมาณว่าโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นก็เรียกมาคุยเรียกคุยกันแบบนี้เลยเวลาเรามีเรื่องในห้องเรียนเนี่ยเราจะคุยส่วนตัวเลยคุยกันเลยมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะพบความจริงในหลายอย่างครูเคยมีเคสที่อย่างนี้ห้องเรียนเราเนี่ยจะต้องมีงานจัดงานเลี้ยงปีใหม่ก็จะมีฝ่ายเฮเลนยิกแล้วเราก็แชร์กันว่าออกเงินซื้ออาหารกินก็ออกคนละ50บาทก็จดในสมุดกับบ้านไปว่าค่าอาหารงานเลี้ยง50บาท มีเด็กคนหนึ่งในห้องครูเนี่ยไปเติม150บาทครับเนี่ยอันนี้ตีเนี่ยถ้ามันเก่งนะมันเก่งนะมันเก่งนะขนาดนี้ก็เป็นนักเรียนจีเนียสนะมันไปเติม150บาทความจะไม่เกิดเรื่องเลยวันนั้นปู่เกิดมาแล้วไอ้เฮดยิกก็มาทวงเงินคุณเอาเงิน50บาทค่าอาหารมาครับปู่พอปู่ได้ยินนะคุณเห็นภาพช็อกมั้ยอ่ะกี่ตังค์แล้วลูก50บาท50บาท50บาทมันจด150บาทเห็นคุณนึกถึงภาพปู่ที่ผิดหวังในยีนของตัวเองมั้ยว่ายีนแห่งความซื่อสัตย์มันหายไปไหนครับเป็นเรื่องใหญ่มากครูก็ต้องบอกว่าคุณปู่คะเดี๋ยวดิฉันจัดการเองไม่ได้หรอกครับผมยอมไม่ได้หรอกครับอาจารย์จีรพรเพราะว่าสัญชาติตระกูลผมไม่เคยมีใครที่เป็นแบบโอ้นี่เรื่องจิ๊บจ้อยมากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะครับว่ากันไปคือคุณปู่อายนึกออกไหมอายมากที่เกิดเรื่องบังเอิญมันตรงนะพอถามเด็กบอกว่าความจริงอ่ะต้องการจะซื้อของอย่างนี้เดี๋ยวขอปู่ก็ให้อยู่ดีอยากกันนั้นเลยก็เติมอีก100บาทก็ไม่ต้องไปขอแกคิดแค่นั้นแกไม่ได้คิดถึงเรื่องความสุจริตเรื่องอะไรเลยแกบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะต้องมีการซื้ออุปกรณ์เนี่ยประมาณ100บาทเนี่ยก็ยังไงก็ต้องหาได้อยู่ดีไอ้100บาทครับก็ไอ้เติมไปข้างหน้ามันจะมีอะไรก็แกเข้าใจบวกนะบวกไปเลยก็มีแกคิดอย่างนั้นหลังจากที่เราสอบสวนกันไปคุยกันไปมาปรากฏว่าคุณอาในบ้านก็บอกพ่อคือเข้าไปร้านค้าครับหนูว่าหยิบเงินในลิ้นชักพ่อไปอ่ะบ่อยๆสมัยหนูเรียนหนังสือ
ก็ถ้าขอเดี๋ยวพ่อก็ให้ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นเป็นไรเรากันเองใช่ไหมวิธีคิดอ่ะคือถ้าเราคุยเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรครับแต่เราไปกระโจนเลยว่าขโมยเงินขโมยไปโน่นเลยแล้วก็เรื่องตื่นเต้นแล้วหลังจากนั้นก็โอเคแล้วก็หลังจากคุยกันแล้วคุณปู่ก็เข้าใจลูกก็เข้าใจหลังตอบนี้ต้องทำหนึ่งทำอันนี้คือมันต้องคุยไงคือไม่ใช่ประจานหน้าเสาธงใช่ไหมอันนี้ครูโทษที่ครูครับผมเป็นที่มาของเรื่องของหลักสูตรการวิจัยคุณธรรมอาจารย์ครับลองเล่าเรื่องที่อาจารย์ทำวิจัยตรงนี้ให้ผมฟังหน่อยครับหลักสูตรตัวนี้นะฮะเป็นหลักสูตรที่ครูใช้มาประมาณ10ปีละแล้วก็ทีมงานที่เราใช้เนี่ยคือเป็นอาจารย์ที่เรียนสาธิตทางแรกเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์ทุกคนเป็นนักวิจัยนะคะแล้วหลักสูตรตัวนี้เราอยากจะบอกคุณครูว่าถ้าคุณครูเป็นครูจริงครับเป็นครูจริงคือครู 100% เต็มนะคือไม่ใช่เป็นอาชีพครูเป็นครูมืออาชีพครูก็จะช่างสังเกตสังเกตแล้วก็จะเพราะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้ปัญหายังไงครับนะกระบวนการจะแก้ปัญหาไงแล้วหลังจากแก้ไปแล้วผลเป็นยังไงได้ผลมั้ยงานวิจัยไม่จะเป็นต้องสำเร็จบางทีเราก็อาจจะล้มเหลวอาจจะไม่ถึงนั่นแต่ต้องถามได้ว่าแล้วที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงเนี่ยอยากจะให้ครูที่สอนหนังสืออย่างโรงเรียนขนาดนี้เป็นนักสังเกตเป็นบุคคลในศตวรรษที่21นะเป็นคนที่มีคิดอย่างมีวิจารณญาณมองอะไรแล้วเป็นปัญหาขณะที่ครูทำงานกับโรงเรียนศรีสังวาลซึ่งพิการแขนขานะคะเรามีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่ง เขาบอกว่าไม่สามารถเรียนรู้ได้นะคะแล้วเขาก็เก็บไว้หลังห้องเด็กเรียนพิการแขนขานี่ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเกร็งด้วยเป็น CP ด้วยอะไรเงี้ยนะคือพิการซ้ำซ้อน คุณครูก็เอาไว้หลังห้องก็ไม่เป็นไรคนไหนเรียนได้ก็สอนไปเราก็เอ๊ะทำอย่างนี้มันแล้วเด็กเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องอยู่จนถึง16ปีนะคะคือตามกฎหมายเนี่ยม.3ถ้าไม่ครบ16ปีเราจำหน่ายเขาไม่ได้ครับมันเป็นกฎหมายนะคะต้องรอให้เขา13ปีแล้วระหว่างเนี้ยอายุแค่8ปี9ปีจนถึง13ปีให้เขาทำอะไรอ่ะครูก็เลยคิดหลักสูตรขึ้นมาว่าเป็นห้องเรียนสร้างสรรค์แค่ชื่อห้องมันก็ดูอยากอยู่เลยนะแล้วก็เชิญคุณครูมาพบออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้ทำนั่นทำนี่ทำโน้นอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่อ่านนิทานคุณธรรมตอนเช้า30นาทีทุกวันอ่านนิทานคุณธรรมทุกวันฟังชิปความดีทุกวันเอาคือแกต้องฟังแต่เรื่องความดีทุกวันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถามคุณครูว่าทำแล้วเกิดอะไรขึ้นทำอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าแค่ประมาณแค่2สัปดาห์เด็กไปบอกแม่บอกว่าอยากมาโรงเรียนสมัยก่อนบอกไม่อยากมาโรงเรียนเด็กโอ้ยไม่อยากมาโรงเรียนอยากไปฟังนิทานเนี่ยครูเขาจะเล่าหนึ่งเรื่อง5วันเพราะเขาต้องเบรกเป็นสั้นๆใช่ไหมฮะพอฟังแล้วยังไม่จบก็ต้องอยากกลับไปอยากกลับไปอีกพรุ่งนี้อีกติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปเพราะฉะนั้นขณะนี้เด็กที่บอกว่าเรียนรู้ไม่ได้เริ่มเรียนรู้ได้ด้วยกิจกรรมที่เราจัด1กับ2กับ3กับ4นึกออกไหมฮะเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยแล้วคุณครูที่กำลังทำขณะนี้ภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สามารถทำให้เด็กที่เรียนรู้อะไรไม่ได้เริ่มเรียนรู้อะไรได้แล้วเธอก็เริ่มสอนกำลังเริ่มโทรศัพท์หาอาจารย์คะหนูจะทำอย่างนั้นหนูจะทำนี้เห็นไหมครูคนนี้เริ่มเป็นนักวิจัยครับเริ่มสงสัยถ้าหนูทำอย่างนี้เกิดอะไรถ้าหนูทำอย่างนี้เกิดอะไรถ้าครูไม่เกิดความสงสัยเลยในชีวิตนะเป็นนักวิจัยไม่ได้ครับอันเนี้ยที่ครูอยากเป็นคืออยากนำหลักสูตรตัวนี้มาเชิญชวนคุณครูปฏิบัติการนะคะให้มารับการอบรมเพราะว่าเราออกแบบหลักสูตรแล้วก็เอาวิทยากรซึ่งเป็นมือโปรเลยที่เขาทำวิจัยจริงในห้องเรียนที่โรงเรียนสาธิตเกษตรสาธิตเกษตรก็ได้ก็ชื่อเสียงโด่งดังอ่ะนะคะคแล้วก็อยากคิดว่าเราอยากจะเผยแพร่นวัตกรรมที่เราทำแล้วเราคิดว่าถ้าเราเชิญชวนกันให้ทุกคนมาสนใจงานคุณธรรมวิจัยเชิงคุณธรรมแผ่นดินนี้มันน่าจะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเด็กของเราน่าจะมีคุณภาพมากกว่าเดิมอันนี้ความคาดฝันครับอาจารย์ครับคำถามที่ไม่ถามเลยไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องของการศึกษาในคุณธรรมจริยธรรมและในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีพูดถึงเรื่องของอาชีวะอาจารย์ครับเด็กอาชีวะภาพลักษณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ภาพลักษณ์เป็นไงไม่รู้นะเพราะว่าครูกับอาชีวะเนี่ยรักกันครับที่รักกันตรงนี้ชาวอาชีวะเนี่ยเป็นเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมด้วยแล้วเราทำบังเอิญเราอาจจะทำกิจกรรมกับกลุ่มคนซึ่งเขารักดีก็ได้นะครับตอนที่ปี54เนี่ยนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเนี่ยนะคะชาวอาชีวะบ้านคุณอยู่ฝั่งทนแล้วก็น้ำก็ท่วมหมดเลยทุกถนนเลยชาวอาชีวะเนี่ยเทคโนโลยีสยามเนี่ยนะคะพานักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเข้าไปตามพื้นที่ต่างๆเลยไปช่วยเรื่องการตัดต่อไฟไปช่วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าชาวบ้านออกไม่ได้เอาอาหารเข้าไปแจก
หลายๆอย่างเรามองเห็นว่าอันนี้คือความน่ารักของเขามาก คือความที่เขามีความสามารถในตัวถูกไหมคะแล้วเขาใช้ความสามารถนั้นในทางที่ถูกแล้วตอบโจทย์เลยชาวบ้านซึ่งอยู่แถวๆนั้นแต่ก่อนนี้ก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เทคโนโลยีพวกช่างกลมันจะเข้ามาทำอะไรแต่ตอนนี้นะมาเลยหนูมาเลยลูกมาซ่อมให้ด้วยมาซ่อมให้ด้วยมาเปลี่ยนไอ้สายไฟอะไรปลั๊กไฟอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรียนช่างทางยนต์ก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยมันกลายเป็นมิตรภาพที่หลังจากปี54มาแล้วเนี่ยกลายเป็นชุมชนนั้นน่ะกลายเป็นรักโรงเรียนนี้มากขึ้นแล้วยินดีให้ความร่วมมือมากขึ้นอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่ครูเห็นนะครับผมจะบอกว่าในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเองไม่จำเป็นจะต้องมัธยมเดียวอาชีวะก็เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมอาจารย์มันต้องปลูกฝังทุกระดับตั้งแต่อนุบาลเลยมหาลัยยังต้องอยู่ไหมมหาลัยต้องพูดเลยมหาลัยนี่ขณะนี้มันจะกลายเป็นอะไรอ่ะชิงดีชิงเด่นอะไรเงี้ยเป็นมหาวิทยาลัยล้ำเลิศสารพัดจัดแรงกิ้งเยอะๆจัดแรงกิ้งอยู่แรงกิ้งเขามีอยู่แรงกิ้งแล้วก็ฟัดกันเรื่องนั้นนี่ครูว่าไม่ใช่ตอนนี้เราน่าจะต้องมารู้ว่าเด็กโรงเรียนไหนเป็นคนน่ารักที่สุดดีที่สุดมีจิตใจดีที่สุดถ้าเราเชิดชูนะคือเด็กทุกคนต้องการเชิดชูถ้าเราเชิดชูเขาว่าเขาทำดีมันก็มีคนดีเต็มแผ่นดินนะครูคิดนะแล้วด้วยงานวิจัยของครูเนี่ยครูคิดว่าถ้าคุณครูทุกคนเป็นนักวิจัยอย่างที่ครูเป็นทั้งชีวิตเนี่ยนะมันน่าจะสามารถบ่มเพาะเมล็ดให้งดงามได้นะคิดอย่างนั้นอาจารย์ครับผมขอถามแบบฟ้าผ่าเลยครับอาจารย์เราเห็นข้าราชการครูทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะสังกัดไหนก็แล้วแต่พยายามทำเรื่องวิทยาฐานนะให้การบ้านก็แบบให้ไปแล้วก็ไม่ได้สอนเลยดื้อเข้ามาบ่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าโรงเรียนก็มีการประเมิน IQ AEQ เยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์โอเน็ตแกดแพด7วิชาสามัญตอนนี้เราโหมกันเรื่องนี้หลักสูตรที่อาจารย์จะทำเนี่ยครับถ้าสมมติว่าคุณครูโรงเรียนอื่นเขาเอาไปแต่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้ต้องเน้นแต่เรื่องนี้เดียวตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงครับอาจารย์ไม่เห็นน่าสนใจเลยที่ไม่น่าสนใจเพราะอะไรไหมสมมติถ้าคุณเป็นนักวิจัยครับเวลาคุณประเมินวิทยาฐานะคุณก็ต้องส่งงานวิจัยถูกไหมครับถ้าคุณทำงานเอางี้ถ้าคุณทำงานว่าคุณหวังจะหวังขั้นนะคุณลาออกไปเถอะไม่ใช่ครูจรรยาบรรณของครูคือแบบว่าเวลาทำงานนะถ้าเรามาเป็นครูแปลว่าเรามีเด็กเป็นตัวตั้งถูกไหมเราอยากให้ลูกศิษย์ของเราตัวเนี้ยเป็นด้านเป็นนี่เป็นโน่นถูกไหมด้วยฝีมือของเราถูกไหมอันนั้นเป็นงานวิจัยของครูถ้าเราบอกว่าเอ๊ะเราเป็นครูมาฉันจะเอาขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ตรงลงคุณมาทำขั้นแล้วคุณมาทำเป็นครูถูกไหมคะทีนี้ผู้บริหารไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นจะแปลกคุณอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าคุณทำงานของคุณไปงานของคุณดีเขาสกัดคุณไม่ได้อยู่แล้วเพราะเวลาส่งงานประเมินผู้บริหารไม่ได้ประเมินคุณครับเขามีคณะกรรมการประเมินครูนี่แหละเป็นกรรมการประเมินพ.ศ.ร.ศ.มากมายครับเพราะฉะนั้นคุณก็ส่งเสร็จปั๊บงานคุณเข้าเกณฑ์คุณก็ได้คุณจะมานั่งรอให้นายพอใจกับงานของคุณเหรอครับพี่ว่าไม่ใช่คือมันน่าจะเป็นตัวเองคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเองทำยังไงแล้วก็ทำส่วนไอ้ที่ว่าไอ้รัฐบาลจะสอบ NTO เน็ตอะไรบ้าบอคอแตกเนี่ยนะมันก็เป็นหลักคิดของผู้ใหญ่ที่บางทีมันก็ต้องหาจุดเทียบเคียงอะสมมติถ้าเราจะบอกเด็กเก่งยังไงอะต้องเอาคะแนน NT มาดูต้องเอาคะแนน O เน็ตมาดูพิซซ่าเยอะแยะเลยพิซซ่าบ้าบอคอแตกมาดูอะไรเงี้ยนะแล้วถามว่ามันใช่ไหมอะถูกไหมครูนะเป็นอยู่คนละข้างกับเพื่อนขณะที่เราเป็นนักเรียนทุนนะเราอยู่เอาเมืองนอกมาทั้งชีวิตไม่เคยเรียนประเทศไทยเลยเรียนตรีโทเอกต่างประเทศหมดเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระต่างประเทศเขาไม่เห็นบ้าบอคอแตกเหมือนเราเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเขาในตัวเขาเพราะเขาจัดการศึกษาแบบนี้ไปดูฟินแลนด์สิเขาต้องมาสู้บ้าบอคอแตกยิ่งมากขณะที่ประเทศเราเนี่ยนะเดี๋ยวดูคนนั้นเดี๋ยวดูคนนี้ไม่มีความเป็นตัวเองเรียนแบบเป็นว่าเล่นเลยไม่มีหลักคิดเนี่ยควรจะต้องผ่านกระบวนการวิจัยจะได้มีสมองมากขึ้นครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับฝากอะไรถึงน้องเยาวชนครับก็อยากให้อย่างนี้นะคือฝากถึงครูด้วยครับอาจารย์ส่งเสริมให้เลยเอาฝากถึงครูด้วยครับทั้งครูนักเรียนเลยครับคือครูเนี่ยเป็นคุณย่าของหลานสองคนอายุ7ขวบ8ขวบอยู่โรงเรียนสาธิตเกษตรป.1 ป.2 กับป.3เราเลี้ยงหลานมาเนี่ยเรามองเห็นภาพเลยอะไรที่เราอยากเป็นเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยเราฝังเลยครับเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องมารยาทส่งของให้ถ้าไม่ขอบคุณไม่มีทางได้เอากลับคืนอะไรเงี้ยดึงคืนเลยเอาดึงคืนเลย คืออย่างเงี้ยเราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเราสง่างามเราไม่ต้องเก่งมากหรอกถูกไหมไม่ต้องเก่งมากเพราะเก่งเนี่ยมันทำง่ายคุณเอามาเลยตำราท่องไปแล้วไปสอบคุณเก่งแต่คุณทำคนดีอย่างนี้ไม่ได้คนดีมันต้องดีโดยเนื้อแท้ดีทุกวันดีทุกวันดีตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นถูกไหมคิดดีทำดีหมดเลยนี่เยาวชนอยากให้เป็นอย่างอยากให้ความเข้าภาคภูมิใจในความเป็นคนดีมากกว่าคนเก่งเขาครูผ่านมาแล้วไอ้สังเวียนคนเก่งเนี่ยนะส่วนคุณครู
เราอยากให้คุณครูหันมามองใหม่ครับถ้าเราชื่นชมคนเก่งเยอะๆเราจะได้คนดีเองแต่ถ้าเราไปฝังอยู่ที่คนเก่งเราจะไม่ได้คนดีครับอันเนี้ยอยากให้ครูเขามองใหม่แล้วอยากให้ครูตอนนี้เวลาครูตรวจผลงานถ้าใครทำแบบไม่ได้คณิตศาสตร์เก่งอย่างไรครับครูก็จะเริ่มผักไปก่อนแต่ถ้าบอกว่านักเรียนเด็กจะมีคุณธรรมจะได้ทำอย่างตรงเวลาไงอีนี่มาก่อนมาอ่านก่อนเลยครับอันนี้อยู่ที่ขนาดนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะเนี่ยขนาดนี้เมื่อเช้านี้โทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องประเมินงานวิจัย2เล่มเรื่องของคณิตศาสตร์ศึกษานึกใจอย่าบ้าแต่ก็ต้องอ่านให้เขานะฮะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งงานวิจัยมาการพัฒนาเด็กเป็นคนดีนะครูรีบส่งเลยนะน้องเนี่ยวันนี้พี่มาส่งได้ไหมอยากอ่านครับขนาดนี้ต้องเป็นแบบนั้นนะอยากเชิญชวนครูให้ทำงานวิจัยเชิญคุณธรรมเยอะๆครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณธรรมในชั้นเรียนนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์พูดได้ตรงใจผมมากนะครับ อยากจะถามหลายคำถามแต่ว่าต้องเอาว่าเป็นว่าใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามก็ไปถามที่ Facebook Fanpage กล้าทำดีของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับดีค่ะเอาละครับในช่วงหน้านะครับ Talk of the Youth นะครับเราจะไปคุยถึงเรื่องอาชีวะสุภาพชนคนสร้างชาติกันครับเอาละครับช่วง Talk of the Youth นะครับเราพูดถึงเรื่องอาชีวะศึกษากันเมื่อกี้เราพูดคุณธรรมในชั้นเรียนแต่ว่าเมื่อเผ็ดมากเมื่อกี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีข่าวเรียนอาชีวะเนาะเครื่องระเบิดก็มีคนไปอัดคลิปหลายๆท่านอาจจะได้ดูผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่าที่ส่งต่อแชร์กันในไลน์ก็บอกว่าภาพอาชีวะยังมีอยู่เหรอในขณะเดียวกันรัฐบาลก็โดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็ทั้งวิทยาลัยของรัฐและก็เอกชนเนี่ยก็พยายามลุกขึ้นมาปรับภาพลักษณ์ใหม่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีวะกันนะครับซึ่งเป็นอาชีวะสุภาพชนคนสร้างชาตินะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์สุรเชษฐ์สตาปอนะครับหัวหน้างานกราฟิกและพัฒนาบุคลิกภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S-Bank สะพานใหม่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นอาจารย์ของพิธีกรอาจารย์เก่าอาจารย์เก่าของน้องอาบนะครับไม่เคยเก่าไม่เคยเก่าเป็นต่อตลอดเป็นอาจารย์ตลอดเป็นอาจารย์เป็นครูก็ต้องเป็นครูตลอดชีพใช่ตลอดเวลาอาจารย์ในดวงใจด้วยเอาวันนี้ถามพัชรพันธ์เลยในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ครับเชิญอาจารย์มาทำไมเชิญมาโปรโมทโปรโมทครับอาจารย์ครับภาพลักษณ์ในภาพลักษณ์ของอาชีวะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าพูดถึงในปัจจุบันนะครับก็คือภาพลักษณ์ของอาชีวะเนี่ยจะดีขึ้นครับแต่ว่าก็ต้องฝากรัฐบาลด้วยว่าอยากให้ส่งเสริมเรื่องของอาชีวะมากขึ้นเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเด็กในปัจจุบันเนี่ยที่จบแล้วเนี่ยก็คือฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไร อย่างเช่นสามัญเนี่ยตอนนี้เด็กล้นมากเลยแต่ว่าอาชีวะเนี่ยคนที่ทำงานสายวิชาชีพเนี่ยยังไม่มีน้อยมากเพราะว่าเราผลิตเด็กอาชีวะขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่ให้ตรงกับตลาดแรงงานซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยเราไม่ได้วางแผนว่าเฮ้ยในปีนี้อีก5ปีข้างหน้าตลาดแรงงานต้องการอะไรอีก10ปีข้างหน้าตลาดแรงงานต้องการอะไรซึ่งประเทศไทยผลิตแค่อย่างเดียวแต่โดยที่ไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องกลับมามองว่าเฮ้ยฉันต้องการอะไรกับประเทศไทยแล้วก็ให้อาชีวะสร้างอะไรบ้างคำถามผู้ปกครองกับน้องๆเยาวชนอาจจะสงสัยอะแล้วเรียนอาชีวะกับสายสามัญมันต่างกันยังไงครับอาจารย์มันก็ต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องของอาชีวะเนี่ยคือคุณเรียนแล้วบางคนก็คือเริ่มทำงานตั้งแต่ปวช.1 ปวช.2 เพราะว่าอะไรเทียบกับม.4 เพราะว่าอาชีวะเนี่ยเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติจริงครับส่วนสามัญเนี่ยเราอาจจะเป็นม.4 เนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับว่ายังกับแคลคูลัสอยู่ใช่ยังที่นี่อยู่ยังไม่ปฏิบัติจริงแต่ว่าอาชีวะเนี่ยเราเริ่มที่จะให้ปฏิบัติจริงตั้งแต่ตอนปวช.1ละไม่ใช่แค่สถาบันของอาจารย์อย่างเดียวก็คือสถาบันที่เป็นอาชีวะทั้งหมดเลยก็คือจะเริ่มใช้เรื่องของการปฏิบัติจริงเพราะว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องการคนที่ทำงานตรงสายยิ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีสายช่างสายช่างอาจจะน้อยมากเพราะว่าเราเน้นแต่ทฤษฎีอย่างเดียวพอเน้นทฤษฎีอย่างเช่นนี่ไม่เราไม่ได้พูดถึงว่าอย่างเช่นวิศวะอย่างเงี้ยวิศวะกว่าที่คุณจะได้เรียนเรื่องของปฏิบัติจริงๆตอนปี3ปี4ละแต่ว่าถ้าอาชีวะเนี่ยเราเริ่มเลยเริ่มที่จะทำเพราะว่าเราต้องการป้อนคนให้อยู่เป็นตลาดแรงงานยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่า identity ก็คือบุคลิกเพราะว่าอาชีวะ
ช่อาชีวะเนี่ยเขาจะมองว่าเด็กอาชีวะก้าวร้าวเด็กอาชีวะเถื่อนอะไรเงี้ยเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยไอดีนิตี้ของเราเนี่ยเรามองว่าบุคลิกภาพสมาร์ทแอนด์สมายสมาร์ทคืออะไรไม่ใช่ว่าแต่งตัวสมาร์ทหล่อไม่ใช่แต่สมาร์ทก็คือเรื่องของสมองคุณต้องมีความคิดดีเหมือนที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้ได้พูดว่าในช่วงแรกว่าเฮ้ยคุณการที่คุณจะผลิตเนี่ยคุณไม่ใช่ผลิตว่าคนเก่งอย่างเดียว คุณต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นเนี่ยอาชีวะเนี่ยเรากำลังมองว่าเฮ้ยคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสมาร์ทของคุณเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้าง 1. คุณอะอยู่ในสายวิชาชีพคุณต้องเคารพวิชาชีพที่คุณทำไม่ใช่ว่าคุณไปทำแล้วคุณทำให้สายวิชาชีพของคุณเนี่ยพังอย่างเช่นยกตัวอย่างเราขึ้นแท็กซี่อะแท็กซี่มีทั้งดีทั้งร้ายที่เกิดขึ้นมาเป็นข่าวเช้าอยู่ข่าวเช้าซึ่งจริงๆแล้วแท็กซี่เขาก็มีคนดีแต่ว่าก็คือมุมมองของการเสนอข่าว มันก็สำคัญเรื่องของสมาร์ทอะสมายคืออะไรไม่ใช่แค่รอยยิ้มอย่างเดียว คือใจของคุณเนี่ยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งวันนี้เนี่ยมาที่รายการนี้เห็นว่าพอเพียงในสุจริตแล้วก็จิตอาสาใช่ซึ่งทางวิทยาลัยของเราเนี่ยก็คือเรื่องพอเพียงเนี่ยเราจะเน้นเลยก็คือทุกสัปดาห์เด็กต้องมีการฝากเงินฝากเงินไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องฝาก100บาทเรามีธนาคารโรงเรียน คือเด็กอ่ะทุกวันพุธอย่างเงี้ยเด็กต้องมาฝากเงินสัปดาห์ละ20บาทนั่นหมายความว่าคุณได้จากขนมค่าขนมจากพ่อแม่เก็บยังไงก็ได้ให้สัปดาห์ละ20บาทใช่20บาทแอบบอกเลยตอนนั้นหงุดหงิดมากตอนสมัยเรียนจะลองจะฝากทำไมใช่มั้ยแต่พอจบมีเงินหมื่นกว่าบาทคือเด็กสามารถไปต่อยอดอย่างนี้ได้แล้วก็เรื่องของวินัยเราเข้ามาเนี่ยเด็กมองว่าเฮ้ยคุณแค่ไปกินข้าวคุณเข้าแถวนั้นคุณมีวินัยมันไม่ใช่วินัยเนี่ยคือวินัยอะไรวินัยต่อตนเองวินัยต่อครอบครัวของคุณวินัยต่อเพื่อนแล้วก็วินัยการจัดแจงตารางชีวิต อันนี้ก็คือสังคมเนี่ยต้องสอนให้มากสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นอาชีวะหรือว่าเด็กสามัญ สังเกตได้ว่าเด็กสามัญกับเด็กอาชีวะเนี่ยเด็กอาชีวะจะดูโตกว่าใช่เพราะว่าใส่สูตรใช่ไหมครับใส่สูตร มันไม่ใช่เฉพาะใส่สูตร มันมีช็อปบ้าง อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มองว่าเอ้ยอาชีวะปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นกราฟิกเด็กกราฟิกคุณไม่ต้องใส่ช็อปนี่คุณสามารถใส่สูตรแล้วฉันเป็นนักกราฟิกนักออกแบบได้นั่งทำงานในห้องแอร์เก๋ๆเลยสวยๆใช่อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะให้มุมมองแล้วก็สิ่งสำคัญก็อยากจะฝากให้กับอาชีวะทุกอาชีวะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องสร้างปลูกฝังเด็กตั้งแต่ที่คุณเรียนเนี่ยคือคุณต้องเคารพแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณธรรมในสายวิชาชีพของคุณอ่ะคุณต้องเคารพมากๆเพราะว่าคุณอ่ะพอคุณเรียนไปแล้วเนี่ยคุณทำงานไปแล้วเนี่ยคุณถึงจะรู้ว่าเฮ้ยวิชาชีพของเราเนี่ยเราต้องไปทิศทางไหนเพราะว่ากำลังจะบอกว่าเรื่องของถ้าเราเรียนอาชีวะเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยวินัยต่อตัวเองวินัยต่อตัวเองเส้นทางการเดินของชีวิตใช่ครับแล้วก็ยิ่งเด็กอาชีวะเนี่ยคือเราจะสอนให้เด็กเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยการสอนเด็กสมัยใหม่มันมีโซเชียลมันมีพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเด็กสามารถวันนี้เราบอกว่าเราจะสอนเรื่องอะไรสมมุติว่าเราจะสอนเรื่องของการถ่ายภาพวันนี้เด็กเข้าไป YouTube ไป Google ละแล้วก็เด็กไปเซิร์ชหาว่าเอ้ยหาข้อมูลแล้วก็เด็กจะมาหาเราแล้วก็วิธีการสอนเราไม่ใช่ว่าสอนเป็นครูในห้องเรียนเราต้องเป็นโคชชิ่งในปัจจุบันก็อยากฝากครูอาชีวะหรือว่าครูที่สอนต้องเป็นโคชชิ่งนั่นหมายความว่าคือเด็กอ่ะจะมีความรู้ละแต่ว่าเราอ่ะเป็นโค้ชก็คือเสริมในส่วนนี้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเสริมสิ่งที่เป็นปัจจุบันเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยที่เราที่เหนือการควบคุมสอนเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดใช่แต่ถ้าผู้ปกครองกังวลอยู่อ่ะยังกังวลอยู่มันน่ากลัวจบไหมจะจบไหมจะครบ32ไหมครับอาจารย์ทีนี้ถ้ามองว่าอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยเป็นอาชีวะที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจพาณิชยการมันมีสองแบบใช่แล้วก็มันจะมีอาชีวะที่เป็นเกี่ยวข้องกับช่างกลอะไรอย่างเช่นเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยก็คืออยากให้ผู้ปกครองเนี่ยมองในมุมมองกับกันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยสายวิชาชีพก็คือสำคัญที่สุดในปัจจุบันเพราะว่างานทุกงานเนี่ยมันต้องมีความสายตรงขึ้นมาเชี่ยวชาญขึ้นมาว่าคุณเนี่ยสมมุติว่า
ุณเนี่ยเรียนกราฟิกคุณเชี่ยวชาญอะไรคุณเรียนบัญชีคุณต้องได้อะไร คุณเรียนช่างยนต์อ่ะคุณเชี่ยวชาญอะไรอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งที่ผู้ปกครองที่ได้แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยผู้ปกครองกลัวก็คือเรื่องของระบบการรับน้องหรือว่าระบบของการเป็นอยู่อย่างเช่นช่างเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้รับน้องแบบแรงอะไรก็โซตัสใช่ไหมครับโซตัสแล้วทีเนี้ยก็คือเราก็อยากจะฝากผู้ปกครองนะครับมองในมุมมองว่ากลับกันว่าจริงๆแล้วอ่ะในปัจจุบันเนี่ยเด็กมีความคิดเด็กทุกคนมีความคิดแค่เราอ่ะเป็นคนที่ชี้นำเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผู้ปกครองมองว่าเฮ้ยอาชีวะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้ามุมมองเนาะก็อยากฝากสื่อมวลชนด้วยก็คือสื่อมวลชนฝากรายการแล้วเลยครับอาจารย์ใช่อยากฝากสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีวะเนี่ยเวลาเราเสนอคือวันนี้ถามหน่อยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่สื่อมวลชนเนี่ยเสนอว่าเด็กคนนี้ไปซ่อมรถมอไซค์แต่เขาจะมองว่าเอ้ยเด็กช่างพวกเนี้ยตีกันอ่ะพ่อแม่อย่างเราอ่ะเราเป็นพ่อแม่เราก็กลัวละที่จะส่งเด็กขึ้นมาใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะอยากให้มองในมุมมองกลับกันว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กที่จะมาเรียนอาชีวะเขาไม่ใช่ว่าจะมาเป็นโจรนี่จะมาเป็นช่างกลที่ตีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องการที่ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าผ่อนคลายเท่าๆที่อยู่กับอาชีวะมา10ปีเนี่ย10ปีละปีนี้ก็คือรวมเรียนด้วยเรียนเทคนิคจบเทคนิคเรียนมา13ปีเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากให้มองก็คือให้มุมมองกลับกันว่าจริงๆอ่ะเด็กอาชีวะไม่ใช่เด็กโง่ตอนนี้ทุกคนกำลังบอกว่าเด็กเรียนอาชีวะเรียนไม่เก่งคือพวกที่ไม่สามารถสอบ entrance ได้ซึ่งจริงๆอ่ะที่เราไปเรียนอาชีวะคือเราต้องการสายวิชาชีพจริงๆเราต้องการที่อยากจะทำจริงๆวันนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำวิชาชีพตัวนี้จริงๆอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้อาจารย์ครับเรื่องนึงครับเรื่องของความสุจริตเด็กอาชีวะนี่ต้องสร้างความสุจริตในหน้าที่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์โดยเฉพาะช่างพวกช่างยนต์เนี่ยผมเห็นอะไรเอาอะไรปลอมไปใส่คิดราคาอะไรจริงอันนี้ต้องปลูกฝังด้วยใช่ไหมครับคือแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกข้างต้นว่าเราสายวิชาชีพเราต้องมีความเคารพในวิชาชีพที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนมันอย่างเช่นถ้าคอมเนี่ยมันก็จะมีจริยธรรมในการเรียนคอมของกราฟิกก็จะมีจริยธรรมในการเรียนกราฟิกมันจะมีในรายวิชานี้แต่จริงๆแล้วอ่ะแค่สับเทอมเดียวพูดง่ายๆว่าแค่4เดือนที่เราเรียนมันไม่เข้าถึงแต่ว่าก็คือมันต้องทางวิทยาลัยนี่แหละปลูกฝังว่าให้เด็กเนี่ยสุจริตถ้าคุณเนี่ยให้เกียรติกับตัวคุณเนี่ยความสุจริตของคุณเนี่ยก็คือวิชาชีพที่คุณทำอ่ะมันก็จะเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรามองว่าที่เราบอกว่าเอ้ยแอบปล่อยไวรัสเพราะว่าฉันต้องการที่จะขายอะไรใช่มอไซค์ฉันขายของปลอมแต่ถ้าถามว่าปลอมเนี่ยปลอมแบบไหนก๊อปเกรดวีลงเกลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็คือมันก็ต้องดูตรงที่ราคาอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มต้นการปลูกฝังเนี่ยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับวิชาชีพที่เด็กเรียนอีกข้อนึงเนี่ยแล้วแต่เราพูดมาสายจิตอาสาจิตอาสาจิตอาชีวะกับจิตอาสาครับอาจารย์อันนี้คือทำแน่นอนยิ่งของสถาบันของอาจารย์อยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทำเรื่องของจิตอาสาหนักมากเพราะว่าเราจะใช้บริการแต่ก่อนเขามองว่าเฮ้ยมาแน่แนวการศึกษาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการก็คือเราจะไม่แน่แนวก็คือคุณจะเรียนอาชีวะหรือไม่เรียนอาชีวะไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปบริการวิชาชีพ บริการชุมชนเราจะแบ่งเป็น3ส่วนวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่อยู่ตามโรงเรียนมัธยมต่างๆวิชาชีพกับชุมชนที่เราต้องเข้าถึงชุมชนแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของศาสนาที่อาศัยก็คือพระในปัจจุบันเนี่ยเล่นโซเชียลที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าให้เด็กไทยเนี่ยเข้ามาในสื่อเรานี่แหละเรานี่แหละเป็นคนสอนวิธีการตัดต่อวิธีการอะไรอย่างเงี้ยให้กับทางหน่วยงานที่เป็นพระพุทธศาสนาส่วนชุมชนเนี่ยในชุมชนเราเนี่ยสมมติว่าบริเวณต่างๆเนี่ยทางวิทยาลัยของเราเนี่ยเรามีชุมชนอะไรบ้างสมมติว่าสัปดาห์นี้เราไปสอนซ่อมคอมพิวเตอร์อันนี้สัปดาห์นี้ออกแบบภาพโปสเตอร์ที่เขาเนี่ยต้องใช้ภาพเล็กๆเนี่ย
ทำง่ายๆแบบไหนส่วนนักศึกษาเนี่ยก็คือเด็กเราอ่ะอย่างเช่นพวกเรายังไม่รู้ว่าเราอ่ะอยากเรียนอะไรเราชอบอะไรพอเราเอาบริการวิชาชีพเนี่ยเข้าไปให้เด็กมองว่าอุ๊ยฉันอาจจะชอบตรงนี้นี่ฉันอาจจะเป็นตรงนี้นี่แหละครับมันคือเป็นการเปิดโอกาสครับสุดท้ายจะฝากไปถึงน้องเยาวชนและผู้ปกครองด้วยที่จะให้เรียนอาชีวะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าอาชีวะเนี่ยเรียนที่ไหนก็ได้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องรู้ก่อนสำหรับลูกๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรก่อนอย่าไปตามเพื่อนพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปตามฝันนั้นไปแล้วก็ส่วนของผู้ปกครองเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการมองอาชีวะเนี่ยอยากให้มองด้านบวกและอย่ามองว่าลูกฉันเก่งแล้วลูกฉันต้องไปเรียนสายนี้สายนี้สายสามัญเท่านั้นแต่ว่าเราอยากให้มุมมองว่าเฮ้ยลูกเราถนัดอะไรแล้วลูกเราจะมีความสุขแล้วท่านอ่ะไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยลูกฉันจะโดดเรียนหรือเปล่าในเมื่อเด็กมีความสุขเลือกเรียนตรงนั้นเด็กก็จะอยู่กับตรงสิ่งที่เขาเลือกอาจารย์ครับไม่ใช่แค่เรียนตามเพื่อนข้อสุดท้ายแล้วครับพ่อแม่บอกให้เรียนนะครับอาจารย์ทุกวันนี้พ่อบอกให้สอบหมอแม่บอกให้วิศวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่ไงครับที่อาจารย์บอกว่าให้เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วท่านก็จะไม่ต้องปวดหัวแล้วลูกว่าลูกอ่ะจะเดี๋ยวลูกเข้าไปแล้วเรียนแล้วก็ทายออกมาใช่ใช่อันนี้ก็สำคัญที่สุดนะครับก็ยังไงก็ฝากผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะครับอาชีวะไม่ได้น่ากลัวอาชีวะนี่แหละครับคือสิ่งที่อนาคตที่จะสร้างชาตินะครับแล้วก็เขาเรียกว่าวัฏจักรของฝีมือนั่นเองครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวใน Talk of the Youth นะครับซึ่งเป็นกำลังเป็นประเด็นเรื่องของเด็กอาชีวะนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับคำยืนยันกับท่านอาจารย์แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอาชีวะไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่อาชีวะเนี่ยแหละเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สุรเชษฐ์สตาปอนะครับหัวหน้างานกราฟิกและพัฒนาบุคลิกภาพขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเอาละครับช่วงหน้านะครับท่านอาจารย์วีรวิทย์นะครับท่านจะมาสรุปเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและก็เรื่องของอาชีวะพบกันในช่วงตกผลึกคุณธรรมครับตกผลึกคุณธรรมนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วีรวิทย์คงศักดิ์นะครับท่านจะมาสรุปเนื้อหาของเราเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเน้นประเด็นเรื่องของท่านอาจารย์ศิรพรเมื่อสักครู่นะครับต้องขออนุญาตสวัสดีนะครับพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์นะครับประธานอนุกรรมการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส่วนคุณธรรมองค์การมหาชนสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ศิรพรได้พูดแล้วก็ขยับเอาไว้นิดนึงเรื่องของบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองกับสถานศึกษาครับในการที่จะทำให้เด็กมีคุณธรรมครับอาจารย์เรื่องนี้สำคัญนะจริงๆแล้วที่อาจารย์ศิรพรพูดเนี่ยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะบทบาทของพ่อแม่และบทบาทของครูบทบาทของพ่อแม่ที่น่าสนใจมากคือว่าพ่อแม่อย่านึกว่าการที่ให้ลูกเป็นคนดีเป็นคนเก่งนั้นเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับต้องยอมรับว่าโรงครูเนี่ยจะดูแลนักเรียนประมาณตั้งแต่เช้าถึงเย็นแต่จริงๆแล้วหลังจากเวลาเรียนครับจนกระทั่งถึงเช้าก่อนมาถึงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำสิ่งที่มีปัญหามากในสังคมไทยก็คือคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยขาดความเอาใจใส่ในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างความรู้หรือความดีที่ครูให้ครับแล้วเอากลับไปทำที่บ้านอันนี้คือจุดที่เป็นจุดอ่อนมากๆเพราะว่าพ่อแม่เองอาจจะมองเรื่องของภาระหน้าที่ในการทำมาหากินก็เลยมองข้ามจุดสำคัญและผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาลูกมีปัญหาในเรื่องความประพฤติไม่ว่าจะเป็นเด็กแว่นก็ดีหรือจะไปทำในสิ่งที่ทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยทะเลาะวิวาทหรือจะเป็นเรื่องของการมีชู้สาวการท้องในวัยเรียนทั้งหมดเนี่ยมันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่พ่อแม่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาใจใส่สิ่งที่สำคัญเนี่ยลุงเป็นพ่อก็ต้องหาเวลาคุยกับลูกต้องเป็นเพื่อนลูกแล้วก็คุยกันแล้วหมั่นคุยกับอาจารย์ถ้าเผื่ออาจารย์ปลูกฝังอะไรไปเราก็พยายามที่จะทำในโรงเรียนบางโรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีถ้าพ่อแม่ไม่เจอเขาจะมีจดหมายครูก็จะเขียนจดหมายไปให้พ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอ่านแล้วก็ตอบกลับมาเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งแต่เรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งที่โรงเรียนบอกมาครับความสำคัญของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะดีไม่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากที่บ้านมาก่อนหลวงพูดเสมอว่าเรื่องที่บ้านเนี่ยคือแม่พิมพ์อันที่หนึ่งถ้าแม่พิมพ์อันนี้มาเจอแม่พิมพ์ที่สองคือโรงเรียนที่ดีมันก็ทำให้เด็กคนนี้สามารถจะทำได้
ในประเพณีบางอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระสำคัญมากๆเลยครับที่พ่อแม่ต้องจัดหาเวลาในการที่จะทำแล้วถือว่าเป็นความพร้อมประการหนึ่งด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะมีเวลาในการอบรมและให้ความรู้กับลูกซึ่งเชื่อมโยงกับโรงเรียนแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่สังคมไทยเรายังขาดเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมความดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นที่อาจารย์จิรพรพูดอีกงานที่น่าสนใจมากๆก็คือบทบาทของครูครูนั้นโดยธรรมดาเนี่ยก็คือทุกคนมองว่าครูจะสอนให้เด็กเรียนเก่งแต่จริงๆแล้วเด็กเก่งกับเด็กดีจะเอาอะไรก่อน สังคมมีการพูดกันตลอดเวลาว่าจะเอาคนเก่งเก่งแล้วโกงดีไหมไม่ดีครับไม่ดีมันทำให้เกิดความใช้ความเก่งในทางที่ผิดหมดเพราะฉะนั้นในแนวคิดสมัยใหม่ก็คือว่าสร้างความดีเมื่อสร้างความดีแล้วเนี่ยเมื่อเด็กมีวินัยมีความรับผิดชอบเขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาแล้วมีความสุจริตในการที่จะทำงานทำอะไรทั้งอย่างไม่รอกันบ้านเพื่อนทำในสิ่งด้วยความรู้ความสามารถเขาก็จะพัฒนาได้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ฉลาดแกมโกงแล้วผลสุดท้ายจริงๆเขาก็ไปลอกบ้างอะไรบ้างในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้จริงอันนี้คือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องให้ความนึกถึงคำถามที่ถามเรื่องเด็กที่ถูกอาจารย์ประจานเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญความละเอียดอ่อนของความเป็นครู อันนี้คือสิ่งที่สำคัญครูเนี่ยต้องมีคุณลักษณะพิเศษอันหนึ่งอันแรกเลยคือ ความเมตตากรุณาต่อคนแล้วช่วยเหลือลูกศิษย์ในโบราณก็บอกว่าครูเนี่ยคือการทำเติมให้เติมในสิ่งที่ขาดเพราะฉะนั้นครูทุกคนจะมีจิตอาสาอยู่ในตัว ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ต้องการว่าเขาจะมีความสุขในการที่ทำให้เด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนดีแล้วสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพอันนี้เป็นอุดมการณ์ของครูแต่อันนี้ครูตอนหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นย้ำไม่ได้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้ก็ฝากทางกระทรวงศึกษาแล้วก็การที่เราจะปลูกฝังครูเนี่ยครูจะต้องเป็นผู้สร้างบทบาท ที่แท้จริงแล้วก็ทำให้เด็กนั้นเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเป็นคนดีของสังคมครับเพราะว่ากระบวนการในการสร้างพลเมืองดีนั้นเนี่ยคือพ่อแม่เป็นลำดับแรกคนที่สองคือครูความเชื่อมโยงกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับครูก็คือความสำเร็จของการที่จะสร้างคนดีคนเก่งให้สังคมครับมาที่อาจารย์สุรเชษฐ์ตาปอครับที่เขาพูดถึงเรื่องของการคุณธรรมจริยธรรมในเด็กอาชีวศึกษาครับในสถานศึกษามีการสอนเรื่องนี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์เนี่ยแต่จริงๆที่อาจารย์สุรเชษฐ์พูดคำแรกเนี่ยผมลุงชอบใจมากนะครับคือเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องปรับค่านิยมใหม่ไม่ใช่ว่าจะให้ลูกเรียนในสิ่งที่ตัวอยากให้เรียนคือพ่อแม่อยากให้เรียนอะไรก็พยายามจะบังคับให้ลูกไปเรียนอย่างนั้นแต่บางอย่างเนี่ยเด็กแต่ละคนก็มีทักษะแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่นั้นที่เขารักแล้วทำได้ดีอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนักกอล์ฟเห็นไหมครับเรื่องของเอริยาโปรเมเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่เขาทำในสิ่งที่ดีมากก็คือรู้ว่าลูกสนใจเล่นกอล์ฟตั้งแต่5ขวบแล้วมีแววพอเขาก็เลยสนับสนุนให้ลูกไปเทิร์นไปเล่นในเยาวชนระดับโลกตั้งแต่อายุ11ปีครับแล้วก็เห็นลูก2คนมีแววทั้งโมทั้งเมสิ่งอันเนี้ยคือสิ่งแนวคิดที่เราฝากคิดว่าเราคงต้องทำอะไรเลี้ยงลูกให้เขาเหมาะกับตัวเขาแล้วเมื่อเขารักจะทำอย่างนั้นเขาก็จะทุ่มเทแล้วก็มีวินัยในการดำเนินการการทำอะไรในสิ่งที่เราพยายามเน้นกันเสมอในเรื่องของวินัยครับวินัยนั่นแหละคือสิ่งสำคัญจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นอาชีวะก็ต้องนึกถึงว่าเราต้องทำตามแนวทางที่เราจะต้องทำนักกีฬาก็ต้องฝึกซ้อมอดทนอย่างเห็นไหมโปรเมเนี่ยจะต้องทานนมวันละ2ลิตรครับเป็นกติกาแล้วนักกีฬาระดับโลกแบบเนี้ยจะต้องมีการออกกำลังสร้างกล้ามเนื้อในบางมัดเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการเล่นความทนทานฮะความแข็งแกร่งความทนทานอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมีความละเอียดอ่อนและวินัยของตัวเองครับ
จะต้องปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้องหมดในเด็ก อาชีวะก็เหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยภาพลักษณ์ของอาชีวะไม่ค่อยดีครับพ่อแม่ก็เลยไม่อยากให้ลูกเป็นเพราะกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในสังคมใหม่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสถาบันการศึกษาอาชีวะนั้นมีการพัฒนาในการทำขอให้เด็กนั้นมีใจอยากจะเรียนเข้ามานั้นเนี่ยโรงเรียนก็สามารถที่จะฟูมพักแล้วทำให้เขาทำงานได้ในสังคมประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามเนี่ยเราจำเป็นต้องมีคนที่หลายระดับ คนถ้าทุกคนมองเรื่องของปริญญาเรื่องของเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำไปหมดแล้วเราไม่มีคนระดับแรงงานหรือคนปฏิบัติมันก็ทำไม่ได้ครับเราก็ต้องไปเอาคนอื่นมาทำในด้านปฏิบัติอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพที่มีรายได้ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมอะไรครับอาจารย์ช่างหรือเปล่าช่างครับช่างประปาครับบ้านเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยโอ้โหทำช่างประปาช่างไฟช่างต่อไฟเนี่ยรายได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกในวิชาชีพต่างๆอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับสังคมไทยด้วยว่าเรานั้นเนี่ยอย่าไปดูถูกอาชีพใดๆทั้งสิ้นครับเกาหลีใต้เขาตั้งเป็นอุดมการณ์ของประเทศเลยนะจงมีความภูมิใจในอาชีพที่ตัวเป็นแล้วก็สร้างนวัตกรรมในอาชีพของตัวเองเขาครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่อยากจะต้องปลูกฝังความคิดให้กับคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันครับถ้าลูกอยากเรียนอยากจะทำเลยแล้วสิ่งที่สองคือสถาบันการศึกษานั้นจะต้องปลูกฝังจริยธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุดก็คือจริยธรรมในวิชาชีพของเขาครับให้เขามีความรักและมีความภูมิใจปฏิบัติตัวตามกฎกติกาของวิชาชีพเขาก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่าเพิ่งไปมองว่าจะต้องได้ปริญญาเท่านั้นได้ปริญญาแล้วไม่มีงานทำหรือมีงานที่ไม่สมกับวุฒิแล้วก็ไม่สามารถจะทำในสิ่งใดได้ให้สร้างให้กับประเทศชาตินั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องนึกถึงตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญทั้งสองอาจารย์พูดเหมือนกันครับคือความดีต้องมาก่อนความเก่งเพราะฉะนั้นความดีในเรื่องของวินัยก็ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องของความพอเพียงเรื่องของจิตอาสาที่จะมีน้ำใจต่อคนอื่นนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องสร้างครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วีรวิทย์นะครับที่มาสรุปเนื้อหาของเราต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งอาจารย์แห่งอาจารย์เพราะมีอาจารย์ช่วงแรกก็อาจารย์ช่วงสองอาจารย์ช่วงสามก็เป็นอาจารย์เหมือนกันนะครับต้องถือว่าเป็นเทปที่รวบรวมของคำว่าอาจารย์จริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นอาจารย์มืออาชีพนะครับด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวารีพินาศนะครับจากมหาอุทกภัยนะครับสู่บอร์ดเกมสะท้อนจิตใจคนนะครับเป็นโครงการประชุมทางวิชาการนะครับคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรงในวันที่26กรกฎาคม2560ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อกี้อาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะครับสนใจลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมนะครับworldweb.moralcenter.or.th นะครับหรือเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook นะครับกล้าทำดีของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมพันธ์เลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่นี่เลยนะครับกล้าทำดีนะครับ www.facebook.com/กล้าทำดีเป็นภาษาอังกฤษประเด็นที่เมื่อกี้อาจารย์พูดใครจะถามอยากติดตามย้อนหลังเข้ามาได้นะครับในที่นี่และที่สำคัญครับดูย้อนหลังได้อีกช่องทางนึงครับอีกหลายช่องทางนะครับไม่ใช่ทางเดียวนะครับได้ที่ Facebook ของช่องนะครับ TNN2 Channel ครับแล้วก็ LINE @TNN2 ครับ Instagram ครับ TNN2_2vision ครับที่สำคัญครับ Twitter ก็มีด้วยนะครับ @TNN2channel อย่าไปแค่เกาหลีอย่างเดียวนะ YouTube ครับสุดท้ายครับ TNN2 นะครับ TrueVision 784ครับคือช่องทางการรับชมย้อนหลังของเราครับครับรายการก้าวทำดีก็เป็นรายการดีๆที่เกิดจากความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ TNN2 แล้วก็ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนติดตามพวกเราได้ทุกวันเสาร์16:00 ถึง 17:00 และก็ย้อนหลังได้ช่องทางต่างๆวันนี้กล้าทำดีลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์วันนี้สวัสดีครับ